ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลน้องคราวนี้นะครับก็มาขึ้นในเรื่องของการย่อยอาหารนะครับซึ่งในสิ่งมีชีวิตที่การย่อยอาหารมีการพัฒนากลายเป็นระบบนะครับก็คือเกิดจากอวัยวะหลายๆอวัยวะทำงานร่วมกันแล้วก็จะใช้คำว่าระบบย่อยอาหารหรือว่า digestive system นะครับก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนกันว่าการย่อยอาหารคืออะไรการย่อยอาหารในภาษาอังกฤษใช้คำว่า digestion นะครับก็คือกระบวนการที่ทำให้อาหารมีขนาดเล็กเล็กแค่ไหนล่ะเล็กจนกว่าที่จะสามารถดูดซึมได้นะตัวดูดซึมก็คืออะไรก็คือเซลล์ใช่ไหมครับเซลล์ที่เป็นเซลล์เยื่อบุตามทางเดินอาหารนะครับก็คือต้องทำให้อาหารจากโมเลกุลที่ใหญ่ซึ่งเราเห็นเนี่ยก็คือผ่านการทำยังไงก็ได้ให้มันมีขนาดเล็กจนสามารถดูดซึมได้นะครับซึ่งการวิธีการทำให้มันเล็กลงเนี่ยก็คือพูดง่ายคือการย่อยนั่นเองซึ่งการย่อยมันก็จะมี2วิธีนะครับก็ได้แก่การย่อยเชิงกลนะภาษาอังกฤษคือ mechanical digestion นะครับก็ได้แก่เชิงกลก็คือไม่มีน้ำย่อยมาเกี่ยวนะครับก็คือทำไงก็ได้ให้มันเล็กไม่ว่าจะเป็นการขยับการบดการตัดการฉีกนะครับการซึ่งเชิงกลพวกนี้ก็จะผ่านออกมาในรูปของการเคี้ยวนะโดยใช้ฟันรวมทั้งการบดของฝืนซึ่งพบในสัตว์บางชนิดซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับซึ่งเชิงกลพอหรือเปล่าไม่พอเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะทำให้มันเล็กลงก็จริงแต่ว่ามันเล็กไม่พอที่จะดูดซึมไปใช้ก็ต้องเกิดการย่อยวิธีหนึ่งก็คือเชิงเคมีหรือเป็น chemical digestion นะครับซึ่งตัวหลักที่สำคัญก็คือต้องอาศัยน้ำย่อยหรือว่า digestive enzyme ซึ่งน้ำย่อยพวกนี้ก็ต้องออกมานอกเซลล์ใช่ไหมครับก็คือออกมาเหล่ามาอยู่ในภายในอวัยวะนั้นๆนะครับซึ่งน้ำย่อยพวกนี้ก็จะเป็นโปรตีนเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นออร์แกเนลที่ควรจะพบมากในเซลล์ที่หลังน้ำย่อยพวกนี้ก็ต้องเป็นออร์แกเนลประเภทอะไรครับก็เป็น RER เนาะเพราะว่าจะเกี่ยวกับการสร้างโปรตีนออกมาใช้ภายนอกเซลล์นะครับซึ่งเซลล์ส่วนใหญ่ที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่เซลล์พวกตับอ่อนกระเพาะลำไส้เล็กต่อมน้ำลายซึ่งมี IER เยอะเพราะมันต้องหลั่งน้ำย่อยมาเยอะนะครับซึ่งทั้งเชิงกลและเชิงเคมีเนี่ยสามารถเกิดพร้อมกันได้นะนะครับแต่ในกรณีของสิ่งมีชีวิตบางอย่างเช่นแบคทีเรียเห็ดราอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีเอนไซม์ออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมันหลั่งเอนไซม์มาแล้วปุ๊บมันยังอยู่ในตัวมันไหมมันไม่อยู่เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆใช่ไหมครับถ้าเป็นแบคทีเรียก็จะเป็นแค่เซลล์เดียวด้วยซ้ำไปนะครับ
ไม่เหมือนคนสมมติว่าคนอวัยวะเซลล์เราเซลล์เราหลั่งออกมาก็ยังอยู่ในอวัยวะคือถือว่าอยู่ในร่างกายแต่ว่าตัวพวกแบคทีเรียเห็ดปลาอะไรพวกเนี้ยมันหลั่งในสายออกมาก็จริงแต่ว่ามันหลั่งออกมานอกตัวมันอะแล้วมันก็สามารถเกิดการย่อยได้เลยนะเกิดการย่อยแต่ถามว่ามันใช้คำว่าการย่อยไหมมันไม่ใช่คำว่าการย่อยนะถึงแม้ว่ามันมีการสลายอาหารแต่เขาจะใช้คำว่าย่อยสลายแทนเพราะว่ามันหลั่งออกมานอกตัวไม่เหมือนมีคนมันหลั่งคนหลั่งออกมาแต่ยังอยู่ในตัวนะครับมันสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็ใช้คำว่าการย่อยสลายแทนการย่อยนะครับสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ย่อยสลายนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะไม่เหมือนกับพวกสัตว์กินซากนะสัตว์กินซากก็คือกินสิ่งที่เน่าเปื่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลั่งเอนไซม์ออกมาแล้วก็ย่อยนอกตัวมันนะครับสัตว์กินซากก็ได้แก่พวกอะไรบ้างพวกไส้เดือนกิ้งกือเนี่ยซึ่งสัตว์กินซากมันจัดอยู่ในประเภทของผู้บริโภคนะมันสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่น่ารู้อย่างนึงคือในกรณีของพืชพืชมีการย่อยอาหารนะแต่ไม่มีระบบย่อยการย่อยอาหารของพืชพบตอนไหนก็คือพบในเมล็ดที่ใกล้งอกเพราะว่าในเมล็ดเนี่ยมันจะสะสมแป้งอยู่เพราะฉะนั้นในการจะย่อยแป้งเนี่ยพืชมันต้องอาศัยเอนไซม์ไมเลสนะครับเพื่อที่จะกลายเป็นพลังงานเพราะว่ายิ่งเมล็ดใกล้งอกเนี่ยมันก็ยิ่งต้องการพลังงานมากในการที่จะเตรียมในการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปนะครับถึงแม้ว่าพืชมีการย่อยอาหารก็จริงแต่ว่าพืชเนี่ยก็สามารถสร้างอาหารมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นพืชก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตนะครับยังไงก็ต้องถือว่าเป็นผู้ผลิตอยู่ดีนะก็จะจบตัวอย่างที่น่ารู้ไปนะครับก็จะขึ้นตัวอย่างของการย่อยของสิ่งมีชีวิตชิ้นต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆเลยตั้งแต่โปรโตซัวโปรโตซัวเช่นอะไรบ้างก็เช่นพวกอะมีบาพารามีเซียมพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการย่อยภายในเซลล์นึกถึงสภาพสมมตินี้เป็นตัวชนิดหนึ่งและนี่คืออาหารของมันวิธีการย่อยก็คือจะใช้วิธีฟาโกไซโตซิสอาหารเข้าไปก่อนใช่ไหมครับก็คือยื่นสูโดปอดไปล้อมรอบอาหารนะครับแล้วก็เกิดแล้วก็ฝังตัวของเบนๆออกมาเนี่ยให้เข้ามาในเซลล์กลายเป็นฟูดแบคทีเรียหรือว่าฟาโกโซมหลังจากนั้นมันก็จะมีการฟิลระหว่างไลโซโซมกับฟาโกโซมที่เข้ามาแล้วก็เกิดการย่อยในที่สุดนะคะซึ่งการย่อยแบบนี้เราเรียกว่าอินทราเซลลูลาร์Digestion. ในโคนเราพบกับเซลล์ไหนบ้างก็คือพบกับพวกเม็ดเลือดขาวที่เป็นเซลล์ที่ใช้ในการกินเชื้อโรคนะครับต่อมาก็จะขึ้นการย่อยของสัตว์แล้วนะครับไล่ไปตั้งแต่ไฟลัมที่ไฟลัมแรกๆก่อนนะครับก็เป็นพวกสปองจี้คือฟองน้ำนะครับฟองน้ำมันก็จะมีการย่อยในเซลล์เหมือนกันนะครับ
ซึ่งเซลล์ที่เกิดการย่อยเนี่ยเราเรียกว่าก็คือมันจะมีเซลล์ช่วยย่อยนะครับก็คือชื่อว่าโคลาเซลล์หรือโคเอโนไซต์นะครับโคลาเซลล์ตัวเนี้ยทำหน้าที่ย่อยนะครับพอโคลาเซลล์มันย่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเซลล์ที่มารับอาหารที่ย่อยแล้วส่งให้เซลล์อื่นๆเซลล์ที่มารับอาหารที่ย่อยเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกว่าอะมีโบไซต์อันนี้คือรับอาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ส่งต่อนะครับซึ่งระบบมันก็จะมีเซลล์ที่ช่วยในการย่อยง่ายๆแบบนี้แหละโดยที่มันยังไม่พัฒนาเป็นทางเดินอาหารขึ้นมานะที่สำคัญคือยังไม่มีทางเดินอาหารสัตว์ในกลุ่มต่อไปก็คือพวกซิเลนเทเรตนะครับอยู่ในไฟลัมซิเลนเทราต้าก็ได้แก่พวกไฮดราแมงกะพรุนเจลลี่ฟิชนะหรือว่าพวกดอกไม้ทะเลแบบนี้ก็จะมีการเป็นการย่อยแบบนอกเซลล์นะครับหรือภาษาอังกฤษคือ extracellular digestionแล้วก็มี intracellular digestion ด้วยโดยที่มันจะมี2ลักษณะเซลล์ที่แตกต่างกันก็คือจะมีเซลล์จำพวกหนึ่งซึ่งสามารถหลั่งเอนไซม์ออกมาแล้วก็ให้เกิดการย่อยภายนอกเซลล์ซึ่งภายนอกเซลล์มันคือบริเวณไหนก็คือบริเวณช่องภายในลำตัวของมันก็คือบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ล่างให้ดูนะครับช่องนี้เราเรียกว่า gastrovascular cavity ก็คือเป็นช่องในลำตัวซึ่งไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นทางเดินอาหารหรือว่าเป็นทางเดินอะไรก็คือมันจะเป็นช่องที่ทำหน้าที่อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการย่อยการขับถ่ายลำเลียงสารก็คือมันยังไม่ได้เป็นcavity ที่ทำหน้าที่เฉพาะอะไรนะครับเราก็เรียกว่าเป็น gastrovascular cavity ไว้นะครับก็มันลักษณะของไฮดรามันก็จะมีหนวดนะครับซึ่งเราเรียกว่า tentacle ตรงนี้ก็ใช้ในการจับอาหารนะครับเพราะว่ามันจะมีเซลล์ที่มีพิษอยู่บน tentacle มันก็จะทำให้สัตว์ที่มันกินเนี่ยหยุดไปได้นะครับหรือตายไปนะแล้วมันก็จะใช้เทนาเคิลเนี่ยจับแล้วก็ยัดใส่ปากมันนะครับเซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นเซลล์บุนะครับบริเวณแกสโตรวาสคูลาร์คาวิตี้อันนี้ก็คือขยายออกมานะครับก็จะมีเซลล์ลักษณะต่างๆกันนะครับก็คือมันจะมีเซลล์2จำพวกหนึ่งก็คือเป็นใช้ในกรณีของ extracellular digestion ก็คือจะหลั่งเอนไซม์มาย่อยอีกจำพวกนึงก็คือจะกินอาหารที่อาจจะเป็นเศษอาหารที่ได้จาก extracellular digestion เนี่ยแล้วก็จะเขมือบกินเข้าไปเกิดเป็น intracellular digestion ต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวอย่างของไฮดรานะครับตัวอย่างที่4ก็จะเป็นกลุ่มของพวกหนอนพยาธินะครับกลุ่มสีก็เป็นหนอนตัวแบนนะครับหรือ flat worm ก็ได้แก่พวกพานาเรียแล้วก็ฟลุกหรือว่าพยาธิใบไม้นะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับ
ซัดเบิร์นก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์ชนิดหรือว่ากลุ่มแรกที่มีทางเดินอาหารจำเพาะนะก็คือมีกัดจริงๆกัดก็คือทางเดินอาหารมันไม่ใช่ช่องอะไรก็ตามมันไม่ใช่ช่องอเนกประสงค์มันไม่ใช่แกสโววาสูล่าเหมือนกับไฮดราแต่ว่ามันมีช่องทางเดินอาหารที่พัฒนาไว้สำหรับเป็นทางเดินอาหารจริงๆซึ่งเราเรียกว่ากัดนะครับแต่ว่ากัดของมันยังคงไม่สมบูรณ์นะเขาไม่สมบูรณ์ดูที่ไหนดูที่ว่าทางเข้าทางเดียวก็คือมีปากแต่ว่าไม่มีทวารหนักเพราะฉะนั้นเวลามันกินอาหารเข้าไปวิธีที่เอาอาหารออกไปเนี่ยก็คือต้องใช้ปากเหมือนเดิมนะครับซึ่งพวกนี้ตั้งแต่พวกแฟร์เวอร์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีแต่เอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์ไดเจชันนะครับเพราะว่าจำตัวมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมันก็ต้องอาศัยการย่อยภายนอกเซลล์นะครับมันจะมีข้อยกเว้นในกลุ่มของหนอนตัวแบนนะครับก็คือพยาธิตัวตื่นพยาธิตัวตื่นเนี่ยมันไม่มีทางเดินอาหารเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องย่อยมันจะใช้บริเวณหัวมันเนี่ยคล้ายๆเป็นฝาจุกเกาะอยู่กับผนังของลำไส้แล้วก็สามารถดูดซึมอาหารที่ที่ถูกย่อยแล้วในลำไส้คนหรือว่าในลำไส้ก็คือมันสามารถดูดซึมอาหารในที่ถูกย่อยแล้วในลำไส้ได้นะครับในแต่ละป้องเนี่ยมันโครงสร้างมันไม่ซับซ้อนมันสามารถดูดซึมอาหารได้เลยมันก็เลยไม่จำเป็นต้องมีทางเดินอาหารนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือเป็นกลุ่มของพยาธิตัวกลมหรือว่าหนอนตัวกลมนะครับก็จะเป็นกลุ่มแรกที่มีทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ก็คือมีทั้งปากแล้วก็ทวารหนักนะครับเพราะฉะนั้นอาหารมันก็จะไหลแบบวันเวย์ใช่ไหมครับก็คือเข้าทางปากแล้วก็ออกทางทวารหนักนะครับด้านสุดท้ายก็คือสัตว์ในกลุ่มตั้งแต่เฟลลัมถัดไปก็คือไล่ไปตั้งแต่นิมาโทราเมื่อกี้นี้ก็คือหนอนตัวกลมใช่ไหมครับไล่ไปจนถึงไฟลัมสุดท้ายคือไฟลัมคอร์ดาต้าก็จะมีทางเดินอาหารแบบเดียวกันก็คือเหมือนเมื่อกี้นี้คือทางเดินอาหารที่สมบูรณ์นะครับสิ่งที่น่ารู้ที่เมื่อกี้ค้างไว้ก็คือสัตว์บางชนิดมันมีกลิ่นด้วยกลิ่นภาษาอังกฤษคือกิสซาซึ่งเป็นอวัยวะที่ใช้ในการบดนะครับรวมทั้งมีถุงพักอาหารก็จะคล้ายๆกับเพาะนะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำย่อยออกมาภาษาอังกฤษคือ crop นะครับซึ่งสัตว์ที่มีทางกลืนแล้วก็มีทางถุงพักอาหารพวกนี้เนี่ยก็ได้แก่พวกแมลงไส้เดือนดินแล้วก็สัตว์ปีกนะครับอันนี้ก็จะจบในเรื่องของทางเดินอาหารของสัตว์ต่างๆนะครับต่อมาจะขึ้นในเรื่องของทางเดินอาหารของคนนะครับเราทวนนิดนึงก่อนก็คือคำว่า digestive system เนี่ยมันรวมอะไรบ้างมันรวมกันและอวัยวะที่ช่วยย่อยกัดกินขอบเขตแค่ไหนกินขอบเขตแค่คำว่าทางเดินอาหารก็คือเป็นบริเวณที่พบอาหารอยู่ภายในนะครับส่วนอวัยวะช่วยย่อยก็คือมัน
ไม่ได้เป็นทางเดินอาหารคือไม่มีอาหารตกลงไปแต่ว่ามีส่วนสำคัญในการย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นเชิงกลหรือว่าเชิงเคมีไล่ไปตั้งแต่อะไรก็คือยกตัวอย่างเช่นฟันลิ้นนะพวกตับอ่อนแบบเนี้ยถุงน้ำดีแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในคนหรือว่าในสัตว์ที่มีทั้งทางเดินอาหารแล้วก็มีพัฒนาอวัยวะช่วยย่อยแบบเนี้ยเราก็จะเรียกระบบที่ใช้ในการย่อยอาหารว่า digestive system นะครับก็เราก็ขึ้นมาดูของคนเลยโอเคก็ในนี้ของคนก็นึกภาพตามไปว่าอาหารพอเข้าใส่อาหารแรกสุดของคนคือต้องเข้าไปทางปากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปากก็เป็นหนึ่งในทางเดินอาหารด้วยนะก็เป็นโครงสร้างแรกที่อาหารผ่านนะครับนะก็ต่อมาก็คือพอผ่านปากไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปอย่างโพรงปากภาษาอังกฤษก็คือ oral cavity นะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนไล่ทางเดินอาหารในกระดาษแผ่นใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าไอ้มีแผ่นนี้ให้ดูแค่รูปเนาะแล้วพี่จะทำเป็นตัวเลขไว้นะอันแรกสุดที่ผ่านคือปากนะครับอันที่สองก็คือ oral cavity หรือว่าโพรงปากหรือใช้คำว่าบัคเฮาก็ได้นะอันที่3อาหารก็จะตกไปยังคอหอยก็คือบริเวณนี้สังที่คือฟาลิ้นพอผ่านคอหอยตกไปยังคอหอยปุ๊บมันก็จะไล่ลงมาผ่านหลอดอาหารก็คืออิโซฟากัสนะครับดูต่อผ่านหลอดอาหารเสร็จปุ๊บเข้าไปยังกระเพาะซึ่งตรงเนี้ยจากภาพเนี้ยตับมันบังอยู่นะกระเพาะมันก็จะอยู่ใต้กระบังลมนี่ก็เป็นกระเพาะต้องเป็นอันที่5นะเนาะแล้วก็ผ่านกระเพาะเสร็จปุ๊บก็ไปยังลำไส้เล็กนะครับซึ่งลำไส้เล็กมันจะมี3ส่วนนะก็เขียนเป็น 6.1 6.2 6.3 ละกัน 6.1 ก็คือ duodenum ก็คือบริเวณเลยโดนีน่าออกมาปุ๊บบริเวณกลางๆเนี่ยนะก็คือบริเวณช่วงเนี้ยกลางๆก็เป็นเจจูนัมแล้วก็ไปปลายก่อนที่จะเข้าสู่ลำไส้ใหญ่นะครับคือบริเวณนี้ก็คือบริเวณนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่บริเวณปลายๆตรงนี้ก็คือไอเลี่ยม6.3
นะครับพอผ่านลำไส้เล็กไปก็จะเข้าสู่ลำไส้ใหญ่คือ large intestine ก็จะมีส่วนต่างๆนะครับก็เป็น 7.1 ก็คือส่วนของซีกัมนะครับเป็นกระป๋องออกมาบริเวณส่วนต้นนะครับซึ่งมันจะมีแอพเพนิกหรือว่าไส้ติ่งอยู่นะพี่เขียนตรงนี้ต่อก็แล้วกันซีกัมแล้วก็มีแอพเพนิกอยู่ก็คือไส้ติ่งพอผ่านจากซีพอเลยซีกัมไปเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของโคลอนนะครับก็คือไล่มาแต่ตรงนี้นี่นะบนขึ้นบนทอดขวาลำตัวลงล่างแล้วก็โค้งเป็นรูปตัว S นะตัวเนี้ยเราเรียกว่าโคลอนนะครับซึ่งโคลอนก็แบ่งเป็น3ส่วนตามลักษณะที่เมื่อกี้พูดไปก็คือขึ้นข้างบนก็ใช้คำว่า ascending colonแล้วก็ทอดขวางก็คือ transverse colon แล้วก็พอทอดขวางเสร็จแล้วก็ลงข้างล่างก็จะเป็น descending colon นี่นะครับแล้วก็โคลอนสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะของตัว S นะคือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือซิกมอยด์โคลอนก็จบในส่วนของโคลอนนะครับสุดท้ายก็จะส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่นะครับก็คือไส้ตรงพี่เขียนเป็นเจ็ดตรงนะก็คือบริเวณนี้นะบริเวณนี้ก็คือเล็กตั้มหลังจากนั้นก็เข้าสู่ทวารหนักนะครับคือเป็นอันที่8ก็คือแอนนัสคือตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินอาหารที่มีอาหารผ่านทั้งหมดนะครับต่อมาก็จะพูดถึงสฟิงเตอร์ก็คือเป็นหูรูดแน่นอนว่าร่างกายเราก็จะฉลาดมันก็จะมีระบบที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของอาหารนะครับก็จะเป็นแค่เป็นประตูผ่านทีละขั้นทีละขั้นนะครับประตูอันแรกก็คือเป็นประตูที่เปิดจากฟาริงสู่อิโซฟากัสนะครับประตูนั้นก็ชื่อว่าเป็น upper esophageal sphincter นะก็จะอยู่ประมาณคอหอยส่วนบนนี่แหละesophageal sphincter นะครับซึ่งถ้ามีการกลืนแล้วมีอาหารตกลงมาเนี่ยตัวนี้ก็จะคล้ายๆปกติแล้วแต่ sphincter ตรงนี้มันก็จะหดตัวอยู่เป็นโทนของมันแต่ว่ามีอาหารมากระตุ้นมันก็จะทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดการคลายตัวอาหารมันก็สามารถตกลงไปได้นะครับมี upper ปุ๊บก็ต้องมี lower นะครับ lower ก็จะอยู่บริเวณในหลอดอาหารนะครับบริเวณที่ผ่านตัวของเดียร์แฟมหรือว่ากำลังลมนะครับนี่ก็จะเป็น lower esophageal sphincter เหมือนกันนะครับก็จะเป็นประตูที่กั้นระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเพื่อที่จะการ
คอนเทนต์ในกระเพาะเกิดการย้อนกลับหรือรีฟลักซ์กลับเข้าไปในอิโซฟากัสนะครับซึ่งถ้าลิเวอร์ถ้าโลเวอร์อิโซฟากัสสฟิงเตอร์มีความผิดปกติไปเช่นการหดตัวมันไม่ดีนะครับมันก็จะมีกรดไหลย้อนกลับขึ้นไปได้นะครับก็จะเกิดโรคเรียกว่าโรคกรดแก่กรดไหลย้อนนะครับก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเป็นแสบซวงนะครับแล้วก็มีรู้สึกเปรี้ยวๆนะครับมีกลิ่นเปรี้ยวๆออกมานะครับจากบริเวณลำคอนะครับต่อมาก็สฟิงเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็คือการระหว่างกระเพาะกับดูโอดีนัมนะครับตอนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นไพโลริกสฟิงเตอร์PYLORIC เนาะเผื่อไม่เห็น pyloric pyloric sphincter เพื่อที่จะเป็นตัวกั้นให้กำหนดขนาดของอาหารว่าการที่มันจะผ่านจากกระเพาะไปลำไส้เล็กเนี่ยขนาดก็ต้องเล็กพอเหมาะที่จะผ่าน pyloric sphincter ตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งบริเวณของกระเพาะเองเนี่ยก็จะมีส่วนแบ่งเป็น4ส่วนย่อยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปพูดอีกทีนึงในเรื่องของกระเพาะอีกทีนะครับสฟิงเตอร์ต่อไปนะครับก็คือก้านระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่นะครับก็คือบริเวณนี้คือบริเวณรอยต่อสฟิงเตอร์ตัวนี้ก็ชื่อว่าIliocecal sphincter Iliocecal sphincter ก็มาจากคำว่าไอเลียมอิลิโอตัวนี้มาจากคำว่าไอเลียมซีก้อก็มาจากคำว่าซีกัมมันก็จะถือว่าเป็นสฟิงเตอร์ที่แบ่งระหว่างไอเลียมกับซีกัมนะครับและสุดท้ายสฟิงเตอร์ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นสฟิงเตอร์ที่กั้นระหว่างตัวของบริเวณแอนนัมบริเวณแอนนัสนะครับหรือว่าทวารหนักนะครับซึ่งมันก็จะมี2อันก็คือ internal anal sphincter กับ external ซึ่งอยู่ต่ำกว่านะinternal กับ external anal sphincter internal anal sphincter ก็จะเป็นสฟิงเตอร์ที่อยู่นอกเหนือการคุมก็คืออยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจเราก็คือในกรณีที่มีอุจจาระที่กองอยู่บริเวณเล็กตามแล้วมันตกลงไปเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นให้ internal anal sphincter ขยายตัวตอนนี้คนก็จะรู้สึกว่าเริ่มปวดอุจจาระนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถควบคุมไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวนั้นได้เพราะว่าเรายังมี external anal sphincter ซึ่งเป็นสฟิงเตอร์ที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจเราสามารถคุมได้ก็จะสั่งหรือว่าคุม internal anal sphincter ให้หดตัวไว้ก่อนก็คือการกลั้นอุจจาระนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะจบในเรื่องของทานอาหารนะครับหรือส่วนของกัด
ต่อมาก็จะชี้ให้เห็นถึง อวัยวะที่เป็นตัวช่วยในการย่อยนะครับแล้วตั้งแต่บริเวณศีรษะก็ได้แก่พวกต่อมน้ำลายนะครับต่อมน้ำลายมันก็จะมี3ต่อมเนาะแต่มันเดี๋ยวไล่ไปเลยในกระดาษแผ่นใหม่นะครับอันนั้นคือต่อมน้ำลายเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนสีสายกิจก็คือสไลบารีแกนก็จะมีทั้งหมด3ต่อมก็คือต่อมน้ำลายข้างกกหูสายกิจก็คือพาราติดแกนก็คือตัวนี้นะครับต่อมน้ำลายที่อยู่บริเวณใต้ลิ้นก็คือซับลิงกัวก็ชื่อตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็ต่อมน้ำลายที่อยู่บริเวณใต้กรามล่างก็คือซับแมนดิบูล่าก็คือมันจะมีขานไกลบนกับขานไกลล่างใช่ไหมครับขานไกลบนชื่อว่าแม็กซิลารีนะส่วนขานไกลล่างก็คือแมนดิบูล่านะครับมันก็เลยกลายเป็นสับแมนดิบูล่าแกนนะครับต่อมาก็คือส่วนของลิ้นนะครับลิ้นก็จะช่วยในการคลุกเคล้าอาหารนะครับผ่านมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณดูโดนีนัมหรือลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับก็จะมีท่อจากตับอ่อนนะครับมาเปิดแล้วก็จะมีท่อจากถุงน้ำดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอวัยวะที่ช่วยในการย่อยต่อมาก็คือพวกกลุ่มของตับอ่อนหรือแพนเครียสนะครับก็คือจะเป็นอวัยวะที่อยู่ทางด้านข้างของดูโดนีนัมนะครับแล้วก็อยู่ทางด้านหลังของกระเพาะนะครับแล้วรวมนอกจากนี้ก็ยังมีถุงน้ำดีหรือกอลแบดเดอร์ซึ่งบรรจุน้ำดีซึ่งน้ำดีเนี่ยตัวที่สร้างก็คือตับใช่ไหมครับบางทีเนี่ยก็ถือว่าตับก็เป็นอวัยวะช่วยย่อยด้วยนะตับก็คือบริเวณนี้อยู่ทางด้านขวานะครับและข้างใต้เนี่ยก็จะมีกอลแบดเดอร์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตับอ่อนนะก็หมดละ3-4นะครับก็เดี๋ยวแต่ละอวัยวะก็เดี๋ยวพูดลงลึกให้ฟังอีกทีนึงนะครับต่อมาก็จะขึ้นในเรื่องของการย่อยในช่องปากนะครับซึ่งการย่อยในปากเนี่ยหลักๆก็คือมันที่เราเห็นกันก็คือการย่อยเชิงกรานใช่ไหมครับเพราะว่าในช่องปากเนี่ยมันมีฟันอยู่นะโอเคอันนี้ก็คือเป็นรูปของออรัลหรือว่าบัคคอลแคบิตี้นะครับในระนาบที่ตัดแบ่งครึ่งคนลงมาก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับก็มันจะมีคำอีกคำหนึ่งที่ไม่ใช่คำว่า oral cavity ก็คือคำว่า vestibule ตรงนี้ vestibule คืออะไร vestibule คือช่องที่อยู่ระหว่างตัวลิปหรือริมฝีปากกับฟันนะครับถ้าเลยช่องนี้เข้าไป
มันก็กลายเป็น buccal cavity เพราะฉะนั้น vestibule กับ buccal cavity ต่างกันลองกัดฟันดูแล้วก็เอาลองลิ้นเขี่ยๆนะครับบริเวณที่ลิ้นเขี่ยได้ทั้งหมดคือ buccal cavity แต่นึกออกมั้ยคือถ้าเรากัดฟันแล้วเนี่ยลิ้นมันไม่สามารถเลื้อยไปแตะกับลิปหรือว่าริมฝีปากได้ช่องเล็กๆตัวนี้แหละที่เราเรียกว่า vestibule นะครับมันก็จะมีประโยชน์ในการที่ช่วยไม่ให้ฟันกัดริมฝีปากเวลาเคี้ยวเพราะมันมีช่องว่างตรงนี้อยู่นะครับจากรูปนี้เราก็จะเห็นอะไรบ้างเราก็จะเห็นฟันตัวฟันใช่ไหมครับซึ่งฟันก็เกาะอยู่กับตัวขากรรไกรบนนะครับส่วนนี้หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือmaxilla นะครับแล้วก็ขากรรไกรล่างขากรรไกรบนก็คือ maxillary นะครับส่วนขากรรไกรล่างก็คือ mandibula นะครับหรือว่า mandible นะครับก็จะมีฟันเกาะอยู่เหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะมีลิ้นนะครับแล้วก็หลังลิ้นก็จะมีอีพีลัตติสนะครับก็คือเป็นฝาปิดกล่องเสียงนะครับเพื่อที่การเศษอาหารตกลงไปในหลอดลมระหว่างกลืนนะครับแล้วก็จะเห็นตัวของทอนซิลนะครับซึ่งเป็นต่อมที่มีความสำคัญในการดักจับเชื้อโรคนะครับก็จะมีหลายบริเวณไม่ว่าจะเป็นฟาริงเจียลทอนซิลคือบริเวณนี้นะครับพาราทีนทอนซิลนะตรงนี้แล้วก็ลิงกัวทอนซิลก็คือบริเวณหลังลิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณช่องบริเวณนี้เราเรียกรวมกันว่าฟาลิงก็คือคอหอยซึ่งฟาลิงก็จะแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับก็คือส่วนบนที่ติดกับ nasal cavity ก็จะชื่อว่า nasopharynx ส่วนล่างที่อยู่บริเวณติดกับ buccal cavity ก็เรียกว่า oropharynx ถ้าด้านล่างลงไปอีกติดกับใกล้ๆกับกล่องเสียงเราก็เรียกว่าลาริงโกฟาลิงนะครับตอนนี้มีอะไรที่ต้องรู้อีกก็คือบริเวณฟาลิงเนี่ยมันก็จะมีมัสเซิลนะครับช่วยควบคุมเกี่ยวกับเวลาบีบตัวให้หันลงไปนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนาโซฟาลิงเนี่ยมันก็จะมีรูเปิดของ auditory tube ซึ่งเป็นช่องหรือว่าเป็นท่อที่ต่อกับหูส่วนกลางใช้ในการปรับความดันเพื่อให้ความดันของหูส่วนกลางกับความดันภายนอกมีขนาดเท่ากันนะครับเวลาเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกก็จะมาอุดตรงท่อตรงนี้มันก็ไม่สามารถปรับความดันได้บางทีเราก็เกิดอาการหูอื้อตอนเป็นหวัดได้นะครับเพราะว่ารู auditory tube ตรงนี้มันถูกอุดตันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวเพดานปากนะครับก็จะมีส่วนของทั้งเพดานแข็งแล้วก็เพดานอ่อนเพดานแข็งก็จะอยู่บริเวณหน้าก็จะเป็นกระดูกนะครับคือฮาร์ททาเลตส่วนเพดานอ่อนก็จะเป็นตัวซอฟทิชชูคือเนื้ออ่อนที่ยืดออกมานะครับเรียกว่าซอฟทาเลตแล้วก็ปลายสุดของเพดานอ่อนก็จะย้อยลงมาเป็นลิ้นไก่ภาษาอังกฤษก็คือยูบูลานะครับก็คือบริเวณนี้เราอ้าปากก็จะเห็นลิ้นไก่ห้อยตองแตงอยู่นะครับส่วนอื่นๆเราก็จะเห็นเป็นรูเปิดของต่อมพาราติดเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราอันนี้ก็เป็นรูเปิดของต่อมน้ำลายต่อมนึงนะครับ
ซึ่งถ้าเราพลิกลิ้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นรูเปิดของสับลิงกัวแล้วก็สับมานิบูล่าแกลนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างต่างๆของบัคคอลคาวิตี้นะครับซึ่งโครงสร้างสำคัญในการย่อยเชิงกรานก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะครับฟันก็จะขึ้นเรื่องของฟันกันเลยฟันก็จะมี2ชุดนะครับตามพัฒนาการนะก็จะมีฟันเด็กก็คือฟันน้ำนมใช่ไหมครับแล้วก็ฟันของผู้ใหญ่ก็คือฟันแท้นะครับก็จะมาพูดเรื่องของฟันเด็กหรือฟันน้ำนมกันก่อนแต่สิ่งที่อยากให้รู้อันแรกเนี่ยก็คือฟันมันไม่ใช่กระดูกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนมาจากผิวหนังก็คือบอกว่ามันเป็นตัวมันเป็นอวัยวะที่ได้มาจากเนื้อเยื่อในชั้นของเอ็กโตเดิร์มซึ่งต่างจากกระดูกเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันพัฒนามาจากชั้นมีโซเดิร์มซึ่งจะเจอคำพูดนี้อีกทีในเรื่องของตัวอ่อนการพัฒนาของตัวอ่อนในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับต่อมาก็พูดถึงฟันของคนละซึ่งก็จะเหมือนกับลักษณะของฟันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆนะครับก็คือมันจะมี2ชุดชุดแรกคือฟันของเด็กนะครับสมมติลองวาดฟันนะก็คือแบ่งช่องปากเนี่ยออกเป็น4ส่วน4ควอดแรนนะครับก็จะมีแต่ละควอดแรนเนี่ยก็จะมีจำนวนฟันที่เท่าๆกันนะครับแล้วก็อยู่อย่างสมมาตรในส่วนฟันของเด็กแต่ละควอดแรนก็จะมีฟันอยู่ทั้งหมด5ซี่นะครับซึ่งแต่ละซี่เนี่ยซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด3ชนิดนะครับ2ซี่แรกที่อยู่ใกล้แนวผ่าตึงกลางเนี่ยก็คือ2ซี่นี้นะชื่อว่า incisor ภาษาไทยคือฟันตัดมันมีลักษณะคล้ายๆจอบนะครับใช้สำหรับตัดอาหารนะก็จะมี2ซี่ต่อคอนแลนต่อมาก็คือฟันเคี้ยวสายคิดก็คือแคนายก็คือใช้สำหรับฉีกอาหารเพราะว่ามันมีความแหลมนะครับก็จะมี1ซี่ต่อคอนแลน1แล้วอีก2อันก็คือฟันกรามนะครับหรือโมล่าคือฟันกรามใหญ่นะครับด้านบนก็จะมีพื้นที่หน้าตันมันก็จะมีขนาดใหญ่สุดนะครับแล้วก็มีตะปุ่มตะปำนะก็จะมีประมาณ 3-5 ปุ่มเพื่อที่ใช้ในการยึดเกาะอาหารได้ดีก็จะเป็นลักษณะเนี้ยก็จะมีปุ่มๆยื่นขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดนะครับมันมีทั้งหมด4ควอดแรนใช่ไหมครับฟันตัดทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด8ซี่ฟันเคี้ยวคูณ4เข้าไปก็จะมี4ซี่แล้วก็ฟันกรามใหญ่หรือโมล่าซึ่งแต่ละควอดแรนมี2ซี่เนี่ยคูณไปก็กลายเป็น8ซี่นะครับเพราะฉะนั้นฟันของเด็กทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด20ซี่นะครับซึ่งฟันน้ำนมเนี่ยมีความแข็งแรงก็ไม่เท่าฟันแท้นะครับและสิ่งที่แตกต่างกับฟันแท้อีกอย่างนึงก็คือมันจะไม่มีตัวของพรีโมล่าภาษาไทยคือฟันกรามหน้านะครับตัวของเด็กจะไม่มีตัวพรีโมล่านะ
ฟันน้ำนมของเด็กเองเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเมื่อตอนอายุ6เดือนนะครับแล้วก็ขึ้นครบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ปีนะครับต่อมาจะพูดถึงฟันของผู้ใหญ่ก็คือฟันแท้นะครับฟันแท้เองก็จะเริ่มขึ้นตอน6ขวบนะซึ่งแน่นอนว่าก่อนจะขึ้นฟันแท้เนี่ยมันก็จะมีฟันน้ำนมซึ่งกินเนื้อที่อยู่แล้วถูกไหมครับก็จะตำแหน่งของมันก็จะมีการทับกับฟันน้ำนมนะครับก็สมมติดูจากรูปนี้นะครับเขาก็แบ่งเป็นคอร์ดแลนด์มาก็ขอแบ่งครึ่งตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็จะมี4คอร์ดแลนด์เหมือนกันคอร์ดแลนด์นี้เขาก็ระบุว่ามันมีฟันชนิดไหนบ้างก็จะมีอินซิเซอร์เหมือนเดิมคือฟันตันเหมือนเดิม2ซี่เท่ากับฟันน้ำนมมีขนาด1ซี่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไอตัว3ซี่ตรงนี้มันก็จะขึ้นทับกับฟันซี่เดิมของฟันน้ำนมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าฟันแท้มันจะมีพรีโมล่าเพิ่มเข้ามา2ซี่นะครับจะมีเฟิร์สกับเซคันด์พรีโมล่าซึ่งพรีโมล่าที่ขึ้นมาตรงนี้มันจะทับกับโมล่าเดิมของฟันน้ำนมนะครับแล้วเมื่อพรีโมล่าขึ้นแล้วก็จะมีโมล่านะครับด้านอยู่ถัดเลยไปจากพรีโมล่านะครับก็จะมีโมล่า3อันก็มีเฟิร์สเซคันด์แล้วก็เทิร์ดนะครับซึ่งเทิร์ดโมล่าเนี่ยก็แล้วแต่บางทีมันก็อาจจะขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นก็ได้ซึ่งระยะหลังนั้นเนี่ยคนมีวิวัฒนาการในการที่ไม่จำเป็นมีการเคี้ยวอาหารที่เหนียวแล้วก็ดิบเพราะฉะนั้นไอเทิร์ดโมล่าเนี่ยก็จะหมักไม่ขึ้นมันก็จะฝังอยู่ในเหงือกนะครับก็จะเป็นฟันคุดนั่นเองก็คือไม่ยอมขึ้นสักทีนะครับก็สิ่งที่ต่างกันระหว่างพรีโมล่ากับโมล่าก็คือพรีโมล่าเนี่ยมันจะมีปุ่มแค่2ปุ่มแต่ว่าโมล่าเนี่ยมันจะมีประมาณ 3-5 ปุ่มมันโมล่ามันก็จะใหญ่กว่าแล้วก็สามารถยึดเกาะอาหารได้ดีกว่านะครับใช้สำหรับเคี้ยวได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสูตรของฟันในกรณีของฟันแท้นะครับก็จะมีเขียนเป็นอัตราส่วนระหว่างอินซิสเตอร์แคนไนพรีโมล่าแล้วก็โมล่าลองนับดูแต่ละคอร์ดไลน์ก็คือมีอินซิสเตอร์2ใช่ไหมครับต่อแคนไน1ต่อพรีโมล่า2แล้วก็ต่อโมล่า3มันสูตรฟันของฟันแท้ก็จะเป็น2 1 2 3ซึ่งในกรณีของฟันน้ำนมสูตรฟันก็จะเป็นอินซิเซอร์แคนายแล้วก็โมล่าใช่ไหมครับก็กลายเป็น2 1 2ซึ่งถ้าเราดูส่วนของฟันแท้ในผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีตอนคอนลานกี่ซี่อันนี้5 6 7 8 8ซี่ถูกไหมคูณกับ4มันผู้ใหญ่ก็จะมีฟันแท้32ซี่แต่เด็กก็จะมีฟันน้ำนม20ซี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะรู้ไว้เกี่ยวกับฟันนะครับต่อมาก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างของฟันนะครับตัวฟันเองก็จะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะครับคือส่วนที่เงยออกมาแล้วเราสามารถเห็นได้ก็คือโครนนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้หรืออยู่ฝังลงในขากรรไกรก็คือตัวรากก็คือ root นะครับซึ่งตัวเคลือบฟันที่อยู่นอกสุดที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นก็คือ enamel นะครับซึ่ง enamel เป็นเคลือบฟันเป็นสารที่มีความแข็งที่สุดในร่างกายนะครับพัฒนามาจากชั้นอีกตัวเดิมเหมือนกันพวกนี้มันไม่ใช่กระดูกนะโครงสร้างมันไม่เหมือนกับกระดูก
ราะฉะนั้นความแข็งมันก็เลยไม่เท่ากับกระดูกมันแข็งกว่ากระดูกนะครับซึ่งก็จะมีสารมันก็จะมีพวกแร่ธาตุสะสมอยู่คือพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสฟันผุแล้วก็สามารถสลายตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดนะครับอินาเมลก็จะถูกสลายไปได้นะครับกรดจะไหนล่ะก็คือเวลาเราแปรงฟันไม่สะอาดเศษน้ำตาลเศษอาหารที่มันติดตามซอกฟันเนี่ยแบคทีเรียก็จะสามารถเอาไปใช้ได้มันก็สามารถย่อยสลายแล้วก็เกิดกรดขึ้นนะครับฟันก็จะผุได้นะแล้วนอกจากนี้มันสามารถถูกเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีคล้ายๆตกกะนะครับโดยที่หลังจากการได้รับยาปฏิชีวนะบางอย่างนะครับก็คือในกลุ่มของเตต้าไซคลินนะครับฟันซึ่งถ้าแม่ซึ่งท้องอยู่กินเนี่ยในที่เกิดมาก็จะมีฟันตกกะนะครับอันนี้คือตัวของอินาเมลนะชั้นถัดมาที่อยู่ข้างในถัดจากอินาเมลไปก็คือส่วนของเนื้อฟันสังเกตก็คือเดนทีนนะครับก็จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าอินาเมลถ้าจากเดนทินเข้าไปก็จะเป็นโพรงหรือว่าพัลป์ก็จะมีบัตเวสเซลมีลิมฟาติกเวสเซลแล้วก็มีเนิร์ฟคือเส้นประสาทอยู่ภายในพัลป์นะครับเนิร์ฟตัวนี้ก็จะเป็นแขนงประสาทจากเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะครับหรือคราเนียลเนิร์ฟ5ที่มันต้องใช้เป็นเลขโรมันเนาะโอเคเป็นคือเนิร์ฟเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะครับก็จะรับความรู้สึกแบบเสียวฟันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูด้านล่างมากดีกว่าด้านล่างมันก็จะถูกเคลือบด้วยสารที่ลักษณะเหมือนอินาเมลแต่ถ้าเป็นด้านล่างมันจะมีลักษณะบางกว่าเราเรียกว่าซีเมนตัมก็คือบริเวณที่เคลือบตรงนี้นะครับต่อมาจากเหนือนะก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงกับฟันเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ยึดระหว่างฟันกับหางกรายให้อยู่เนี่ยคือ supporting ligament ตรงนี้อีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นชื่อว่า periodontal ligament นะครับเป็นลิกาเมนต์ที่ยึดระหว่างฟันกับขากรรไกรนะครับส่วนบริเวณที่ฝังอยู่ก็คือเป็นตัวรากฟันนะครับก็จะมีทางเข้าของพวกเวสเซลพวกเนิร์ฟนะครับเข้าไปกลายเป็นเพาซึ่งถ้าฟันผุจนถึงเพาแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการเสียวฟันได้นะครับบริเวณขากรรไกรตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ฝังตัวของรากฟันนะครับคือบริเวณที่เห็นเนื้อสีเหลืองๆตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งขากรรไกรก็จะมีทั้งขากรรไกรบนแล้วก็ขากรรไกรล่างขากรรไกรบนก็คือแมกซิลล่าขากรรไกรล่างก็คือแมนดิเบิลถ้าเป็นแอสเซทีฟก็กลายเป็นแมกซิลลารียกตัวอย่างเช่นแมกซิลลารีแกนแบบเนี้ยถ้าเป็นแอสเซทีฟก็จะเป็นแมนดิบูล่าแบบแมนดิบูล่าแมกซิลลาริแกนไม่มีนะครับยกตัวอย่างอัจฉริยะก็คือเป็นแมนดิบูล่าแกนนะครับอันนี้ก็คือจะจบในตัวของโครงสร้างฟันนะครับสิ่งที่รู้เกี่ยวกับฟันต่อมาคือประโยชน์ของฟันนะครับหลักๆของมันเลยก็คือทำหน้าที่การเกี่ยวกับการย่อยเชิงโคนคือจะทำให้อาหารมีชิ้นเล็กลงทำให้ผลที่ตามมาก็คืออาหารสามารถสัมผัสกับน้ำลายได้มากขึ้นพออาหารสัมผัสน้ำลายมากขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการย่อยเ
ชิงเคมีได้ดีขึ้นนะคะรวมทั้งตัวลิ้นที่อยู่ในบราคอลคาวิตี้ด้วยเนี่ยก็จะช่วยในการคลุกเคล้าก็เกิดการย่อยเชิงเคมีนะครับแล้วก็ตัวการเคี้ยวเนี่ยการเคี้ยวก็จะช่วยกระตุ้นให้หลั่งน้ำลายมากขึ้นด้วยนะและที่ของไฟคือย่อยเชิงกรดก็คือการเคี้ยวนั่นแหละนะครับก็จะจบในเรื่องของหน้าที่ของฟันนะครับขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School